บัดนี้จัดแสดงพรหมวิหาร4ประการที่สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในลำดับแห่งอนุสตินั้นมี4ประการคือเมตตาประการหนึ่งกรุณาประการหนึ่งมุทิตาประการหนึ่งอุเบกขาประการหนึ่งเป็น4ประการด้วยกันโยคาพจรผู้เป็นอาธิกรรมิกะแรกจะเต้าเรียนและมีความปรารถนาจะจำเริญเมตตาพรหมวิหารนั่นให้ตัดเสียซึ่งปริโพธคือความกังวลทั้ง10ประการมีอาวาสปริโพธความกังวลด้วยอาวาสเป็นต้นให้ขาดแล้วจึงเข้าไปสู่สำนักอาจารย์อันเป็นกัลยาณมิตรเรียนเอาซึ่งพระกรรมฐานแล้วเพราเช้ากระทำภัตตกิจคือสันสำเร็จแล้วบรรเทาซึ่งเมาอาหารแล้วพึ่งนั่งในอาสนะอันสงัดให้สบายแล้วเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษในโทโสคือความโกรธพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ในขันติคือความอดทนอันโทโสนี้พึงมละเสียให้ได้ด้วยพระเมตตาภาวนาและขันติความอดทนนั้นจะพึงถึงด้วยจิตแห่งตนแต่ทว่ามิได้เห็นโทษในโทโสความโกรธแล้วก็มิอาจจะละเสียซึ่งโทโสความโกรธนั้นได้มิได้เห็นอานิสงส์ในกิริยาอันอดกลั้นได้แล้วข้อบอมิอาจจะได้ซึ่งขันติเหตุดังนั้นเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษในโทโสโดยพระสูตรเป็นต้นว่า ดุจโทษโคอาวุโสโดเซนะอภิภูโตดังนี้เป็นต้นว่าดูก่อนอาวุโสบุคคลอันโทโสปทุสร้ายมีสันดานอันโทโสความโกรธครอบงำนั้นย่อมฆ่าเสียซึ่งสัตว์ให้ถึงแก่มรณภาพสิ้นชีวิตด้วยอำนาจแห่งความโกรธความโกรธนี้ย่อมกระทำให้บุคคลทั้งปวงเศร้าหมองเดือดร้อนทนทุกเวทนาในจตุราบายคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพิ่งพิจารณาซึ่งโทษแห่งความโกรธด้วยประการดังนี้แล้วจึงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์แห่งขันติความอดทนตามพระพุทธฎีกาโปรดประทานไว้ว่าขันติปรมังตโปติติฆานิบบานังปรมังวดันติดังนี้เป็นต้นแปลว่าขันติคือความอดทนอันว่ากิริยาอันอดใจนี้เป็นตะโปคุณอันประเสริฐบังเกิดเป็นเหตุที่จะให้เผาเสียซึ่งอกุศลธรรมคือบาปทั้งปวงให้พินาศชิบหายสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นปราณดังพระตถาคตนี้ย่อมสรรเสริญขันติความอดทนนั่นว่าเป็นทางพระนิพพานอันอุดมเที่ยงแท้บุคคลผู้ใดมีอาธิวาสนะขันติเป็นกำลังบุคคลผู้นั้นพระตถาคตเรียกว่าเป็นพระขีณาสวะพราหมณ์อันประเสริฐเมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นอานิสงส์แห่งขันติดังนี้แล้วก็พึงประกอบจิตไว้ในขันติมีอานิสงส์อันปรากฏแล้วข่มเสียซึ่งโทโสอันมีโทษอันตนเห็นแล้วเมื่อแรกจะปรบจำเริญซึ่งเมตตานั้นพึงให้รู้จักบุคคล4จำพวกอันจะทำร้ายซึ่งเมตตาภาวนานั้นคือบุคคลอันมิได้เป็นที่รักแห่งตนจำพวกหนึ่งคือสหายอันเป็นที่รักจำพวกหนึ่งคือบุคคลอันมัธยัสถ์เป็นกลางกลางมิได้เป็นที่รักที่ชังแห่งตนจำพวกหนึ่งคือบุคคล
อันเป็นเวรจำพวกหนึ่งบุคคล4จำพวกนี้พระโยคาพจรอย่าพึงจำเริญเมตตาไปถึงก่อนเหตุไฉนจึงไม่ให้จำเริญเมตตาในบุคคล4จำพวกนี้ก่อนอธิบายว่าพระโยคาพจรจะตั้งซึ่งบุคคลอันมิได้เป็นที่รักไว้ในที่อันรักใคร่นั้นลำบากจิตยิ่งนักอันหนึ่งจะเอาสหายที่รักนักไปตั้งไว้ในที่อันมิได้รักได้ชังนั้นก็จะเป็นอันลำบากถ้าทุกข์ร้อนอันใดมาดว่าแต่น้อยแห่งสหายนั้นบังเกิดมีแล้วตนนั้นก็ย่อมถึงซึ่งอาการอันร่ำไรอะไรถึงอันหนึ่งจะเอาบุคคลอันมัธยัติเป็นกลางมาตั้งไว้ในที่อันเป็นที่รักเล่าก็ลำบากยากที่จะกระทำได้อันหนึ่งระลึกไปถึงบุคคลอันเป็นเวรแก่ตนนั่นความโกรธก็จะบังเกิดเหตุมีสิ่งประทุษร้ายแก่ตนไว้ในก่อนนั่นเมตตาที่จำเริญไปนั้นบ่มิอาจจะตั้งได้เหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญซึ่งเมตตาไปถึงบุคคล4จำพวกนั้นก่อนอันหนึ่งอย่าจำเริญเมตตาไปเฉพาะมาตุคามคือหญิงจะจำเริญไปในคนตายถ้าปารภซึ่งเมตตา มาตุคามแล้วคือหญิงแล้วและจำเริญเมตตาไปในไปโดยเฉพาะมาสันทราคะก็จะบังเกิดประทุษประดุษบุตรแห่งอมาตย์ผู้หนึ่งมหาเถระผู้เป็นอาจารย์บอกว่าให้จำเริญเมตตาไปในบุคคลที่รักและบุตรอมาตย์นั้นมีภรรยาเป็นที่รักคือบุตรอมาตย์นั้นมีภรรยาเป็นที่รักก็จำเริญซึ่งเมตตาไปเฉพาะต่อภรรยาคือเมียของตนเมื่อเจริญไปดังนั้นจิตก็มืดคลุ้มไปด้วยราคะดำริศนาอันบังเกิดขึ้นและบุตรอมาตย์นั้นจะไปหาภรรยาคือเมียแห่งตนบ่มิอาจจะกำหนดซึ่งประตูได้ก็กระทำซึ่งพิติยุทธคือรบกับฝาสิ้นราตรีสิ้นคืนยังรุ่งบ่มิเป็นอันจำเริญซึ่งเมตตากรรมฐานได้เหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญซึ่งเมตตาไปในมาตุคามคือหญิงโดยส่วนอันเฉพาะและบุคคลอันตายนั้นถ้าแผ่เมตตาไปถึงเมตตาภาวนาแห่งโยคาพจรนั้นก็จะมิได้ถึงอุปจารสานและอัปปนาสานเหตุดังนั้น จึงห้ามมิให้จำเริญเมตตาไปในคนที่ตายอาศัยเหตุชนี ผู้จำเริญเมตตานั้นเพิ่งตั้งจิตเมตตาลงในตนก่อนว่าอะหังสุขิโตอะหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิอะเวโรโหมิ อัพยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิแปลเนื้อความว่าอะหังอันว่าข้าสุขิโตเป็นสุขนิทุกโขหาทุกมิได้โหมิจงมีในบทคำรบสองนั้นว่าอะหังอันว่าข้าอะเวโรหาเวรไม่ได้อัพยาปโชหาพยาบาทมิได้อานิโคหาทุกมิได้ปริหารามิจงรักษาบัดนี้อัตตานังซึ่งตนสุขีให้เป็นสุขให้โยคาพจรจำเริญเมตตาในตนดังนี้จงเนืองก่อนซึ่งว่าให้จำเริญเมตตาในตนว่าอาหังสุขิโตโหมิเป็นต้นดังนี้ด้วยสามารถจะให้กระทำซึ่งตนเป็นพยานจะให้เป็นจะให้เห็นอธิบายว่าตนนี้มีความปรารถนาแต่ความสุขเกียดนายทุกชั้นใดสัตว์หมู่อื่นก็ปรารถนาความสุขปฏิกูลเกียดนายความทุกข์เหมือนกันกับตนดังนั้น
เมื่อเห็นอธิบายดังนี้แล้วจิตแห่งโยคาพจรนั้นก็ปรารถนาในที่จะให้สัตว์หมู่อื่นมีความสุขความเจริญเหตุดังนั้นจึงให้ตั้งเมตตาในตนก่อนเมื่อตั้งเมตตาในตนแล้วลำดับนั้นบุคคลผู้ใดเป็นที่รักที่ชอบใจแห่งตนและเป็นที่สรรเสริญคือเป็นอาจารย์ตนและคนเสมอกับอาจารย์ด้วยศีลาคุณเป็นต้นก็ดีและอุปชาแห่งตนและคนมีคุณเสมอกับอุปชาด้วยศีลคุณเป็นต้นก็ดีให้เจริญเมตตาไปในบุคคลผู้นั้นระลึกถึงคุณที่เคยได้ปันสิ่งของแก่ตนและเคยกล่าววาจาเป็นที่รักเป็นต้นแก่ตนในการก่อนมิฉะนั้นพึงระลึกถึงซึ่งคุณมีสภาวะเป็นที่เคารพเป็นที่สรรเสริญมีศีลคุณและสุตตคุณเป็นต้นแห่งบุคคลผู้นั้นเพื่อจะให้พระเมตตาเป็นไปด้วยง่ายพึงจำเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารไปในบุคคลผู้นั้นโดยในเป็นต้นว่าเอสะสัพปุริโสสุขิโตโหมินิดุโคแปลเป็นเนื้อความว่าเอโสสัพปุริโสอันว่าท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้นสุขิโตเป็นสุขนิทุกโขปราศจากทุกโหมิจงมีคือโหตุจงมีเอาบทดังนี้เป็นบริกรรมภาวนาแล้วเจริญไปจงเนืองๆเมื่อเจริญเมตตาไปในอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้สั่งสอนดังนี้แล้วลำดับนั้นให้เจริญเมตตาไปในบุคคลอันตนจะพึงรักมีมารดาบิดาเป็นต้นลำดับนั้นพึงแผ่เมตตาไปในบุคคลอันตนมิได้รักมิได้ชังเป็นแต่อย่างกลางลำดับนั้นพึงแผ่เมตตาไปในบุคคลผู้เป็นเวรเมื่อแผ่เมตตาไปในบุคคลอันเป็นเวรนั้นถ้าน้ำจิตนั้นตั้งเมตตาลงมิได้อาศัยว่าคิดแค้นอยู่ด้วยเหตุหนหลังคิดขึ้นมาถึงความหลังแล้วมีโทโสความโกรธบังเกิดขึ้นมาไม่เมตตาลงได้ก็พึงกลับระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักมีครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นก่อนแล้วภายหลังจึงแผ่เมตตาไปในบุคคลอันเป็นเวรนั้นถ้าจิตยังมีโทโสความโกรธอยู่ก็พึงให้โอวาทความสั่งสอนแก่ตนว่าอะเรกุชนะปุริสะดูก่อนบุรุษผู้มักโกรธท่านไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาบ้างเลยหรือประการใดจึงมาเป็นเช่นนี้นี่แน่ท่านเอ๋ยสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์ทรงพระกรุณาโปรดไว้ว่ามหาชนอันร้ายกาจอย่าช้าตัดเสียซึ่งอวัยวะใหญ่น้อยของบุคคลผู้ใดด้วยเลื่อยอันคมกร้ากระทำให้ลำบากเวทนาแทบบรรดาตาย ถ้าบุคคลผู้นั้นมีใจโกรธแก่จนทั้งหลายอันทำร้ายแก่ตนแล้วผู้นั้นจะได้ชื่อว่ากระทำตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหามิได้เลยเป็นคนอันตรพานแท้ผู้ใดและโกรธตอบแก่บุคคลอันโกรธก่อนผู้นั้นได้ชื่อว่ารามกสกปรกกว่าบุคคลอันโกรธก่อนชั่วกว่าบุคคลอันโกรธก่อนเลวกว่าบุคคลอันโกรธก่อนบุคคลผู้ใดเห็นเขาโกรธและไม่ได้โกรธตอบสู้อดสู้ทนกลั้นบรรเทาเสียได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงครามอันใหญ่หลวงยากที่ผู้อื่นจะผจญได้อันมิได้โกรธตอบนั้นได้ชื่อว่าประพฤติให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนนั้นอย่างไรอธิบายว่า คนที่ไม่โกรธนั้นย่อมมีใจคือหทัยวัตถุอันเย็นมิได้เดือดร้อนพรุ่งพร่านระสำระสายความสบายนั้นมีมากเพราะมีสันดานอันเย็นแล้วเป็นที่สรรเสริญแห่งนักปราชญ์บัณฑิตชาติผู้มีปัญญาจะเป็นที่รักใคร่แห่งสรรพสัตว์เทวดามนุษย์ทั่วหน้าโรคาไข้เจ็บนั้นมีโดยน้อย
คนที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่ตนนั้นก็มีโดยน้อยสีสันพันนะก็จะเป็นน้ำเป็นนวลควรจะเป็นที่พัฒนาการแก่ตาโลกจะมิสู้แก่เร็ว เมื่อดับจิตนั้นก็จะได้สติตายแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์บุคคลผู้มิได้โกรธตอบแก่คนที่โกรธก่อนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตนดังนี้ที่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นคือเขาโกรธตอนไม่โกรธแล้วเขาจะโกรธไปได้เป็นกะไรน้อยหนึ่งโทโสแห่งเขาก็จะรำงับไปเมื่อโทโสอันมาอยู่ในสันดานแห่งเขารำงับไปแล้วเขาก็จะได้ความสบายอย่างนี้แลได้ชื่อว่ากระทำให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้โยคาพระเจ้าโยคาพระจรสั่งสอนตนดังพระนามานี้ถ้าโทโสความโกรธยังไม่ระงับลงก็พึงสอนตนด้วยในอันอื่นว่าอัมโพดูก่อนท่านสมเด็จพระศาสดาจารย์ตัดพระธรรมเทศนาไว้ว่าสวาลาตังปุพะโตปดิตตังดุนฟืนอันบุคคลเผาผีมีไฟติดทั้งข้างโน้นข้างนี้มีกลางดุ้นเปื้อนไปด้วยมูดคูดคือขี่และเยี่ยวนั้นไม่มีใครหยิบใครต้องบ่มิได้สำเร็จจิตเป็นฟืนในบ้านในป่าสำหรับแต่จะทิ้งอยู่เปล่าหาประโยชน์มิได้ฉันใดก็ดีผู้ใดเห็นเขาโกรธและโกรธตอบผู้นั้นได้ชื่อว่ากระทำตนให้หาคุณมิได้มีอุปมาดังนั้นเมื่อสั่งสอนตนด้วยประการดังนี้และถ้าโทโสยังมิได้ระงับก็พึงพิจารณาเอาเยี่ยงอย่างสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์และปลอบด้วยขันติความอดทนนั้นให้ระลึกว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระยาศีลวราชรักษาศีลบริสุทธิ์อมาตย์ผู้หนึ่งใจบาปหยาบช้าทารุณมาประทุษร้ายในพระราชเทวีคือพระมเหสีของพระองค์คือเมียของพระองค์จึงไปหาพระยาปัจจามิตรมาจับพระองค์กับอมาตย์พันหนึ่งไปฝังเสียในป่าช้าผีดิบประมาณเพียงคอ พระสงฆ์จะปองพระชนให้สิ้นสุนคือตัดชีวิตให้สิ้นสุนพระองค์ก็มิได้มีพระทัยประทุษร้ายตั้งขันติเป็นเบื้องหน้าคันเวลากลางคืนสุนัขจิงจอกมาสู่ป่าช้าจะกินซากอสุภะเข้าไปใกล้พระบรมโพธิสัตว์จะกินพระองค์พระองค์เอาคางทับไว้สุนัขจิงจอกคุยดินลงไปจนพระองค์ขึ้นได้แล้วก็ขุดอมาตย์ขึ้นสิ้นทั้งพันเทพดาก็พาพระองค์มาส่งถึงปราสาทพระองค์มิก็มิได้ประทุษร้ายตั้งพระยาปัจจามิตรในที่เป็นมิตรอันหนึ่งพระองค์เสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบทพระยากละปุราชให้เขียนขับบอยทั้งสามจำระพันระพันเป็นสามพันด้วยกันคือตีด้วยแส่แล้วมีน้ำช่ำให้ตัดมือตัดเท้าโดดลงมาถีบท่ามกลางอกคืออุระถึงเพียงนี้แล้วพระองค์จะได้โกรธมาดว่าน้อยหนึ่งหาไม่ได้กลับอวยชัยให้พรซิอีกว่าใช่แต่เท่านั้นควรจะอัศจรรย์ครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นจุลธรรมบาลราชบุรุษเป็นโอรสพระเจ้ามหาปตาภุราชพระเจ้ามหาปตาภุราชนั้นคือพระเทวทัตอาศัยเวรานุเวรให้ขัดให้เครื่องพระทัยคือใจให้ลงราชอาสยาเคียนขับตีบอยตัดมือตัดเท้าบังคับให้ตัดพระเศียรคือคอ ขณะเมื่อนายเพชฌฆาตเขาจะตัดพระเศียรคือคอนั้นพระองค์ตั้งอธิวาทนขันติ
ความอดทนมิได้โกรธแก่พระบิดาและนายเพชฌฆาตผู้จะฆ่าใช่แต่ท่านั้นครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพญาช้างสัตทันนายพรานชื่อว่าโสอุดรพันป่ายิงถูกพระนาภีคือสะดือด้วยลูกศรอันสับอาอันกำทราบไปด้วยยาพิษถึงเพียงนี้พระองค์ก็มิได้ขัดมิได้เคืองแก่โสอุดรพันป่าแก่โสอุดรพันป่า ยอมกลับให้โสอุดรผ่านป่าเรื่อยงางามด้วยรัศมีทั้ง6ประการเสียอีกใช่แต่เท่านั้นครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพญาพานอนคือลิงบุรุษผู้หนึ่งตกลงไปในข้างเขาขาดขึ้นไม่ได้พระองค์แบกมาส่งบุรุษผู้นั้นปรารถนาจะเอามังสะคือเนื้อของพระองค์ไปเป็นเสบียงอาหารบุรุษนั้นจึงเอาหินต่อยหัวถึงเพียงนี้พระองค์ก็ไม่ขึ้นไม่โกรธใช่แต่ท่านั้นครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระยาภูริทัตนาคราชหมออาลัมพาจะกระทำให้ลำบากเวทนาคือหมองูพาไปเล่นในบ้านน้อยบ้านใหญ่พระองค์จะได้ครึ่งโกรธมาดว่าน้อยหนึ่งหาบ่มิได้ใช่แต่ท่านั้นครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพระยาสังฆบาลนาคราชไปรักษาศีลอยู่บนจอมปลวกแทบฝั่งแม่น้ำวันหนึ่งบุตรนายพราน16คนจับเอาพระองค์ไปแทงถึง8แห่งแล้วก็เอาไม้สอดเข้าเป็นคานหามหามไปเอาเชือกร้อยจมูกผูกไว้เขาทำถึงเพียงนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ขึ้นไม่โกรธไม่ทำร้ายแก่เขาโยคาพระจรพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นอานิสงส์แห่งขันติความอดทนพิจารณาถึงอย่างประเพณีมหาสัพพัญญูโหติสัตว์ดังนี้แล้วจิตที่ขัดข้องเครียดแค้นในคนผู้เป็นเวรก็จะค่อยเบาบางบรรเทาลงเมื่อโทโสเสื่อมหายจากสันดานแล้วเมตตาจิตของพระโยคาพระจรก็จะเสมอในคนทั้ง4จำพวกคือตนและคนรักนักและคนปานกลางและคนอันเป็นเวรสีมะสัมเพโทกาตะโบอันดับนั้นพระโยคาพจรพึ่งจำเริญสิมมะสัมเพศเมตตาสีมะสัมเพศเมตตานั่นคือว่าเมตตาเจือไปในแดนทั้งสี่แดนทั้งสี่นั่นคือตนของบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลอันเป็นที่รักจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลอันเป็นมัธยัสถ์อย่างกลางจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลที่เป็นเบญจัดเป็นแดนอันหนึ่งเป็นแดนทั้งสี่นี้เพิ่งให้รักคนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือรักตนอย่างไรก็ให้รักผู้อื่นอย่างนั้นรักผู้อื่นอย่างไรก็ให้รักตนอย่างนั้นประพฤติอย่างนี้จึงเป็นสิมมะเพศอธิบายว่าคนทั้งสี่คือตนของบุคคลผู้เจริญเมตตาหนึ่งคนที่รักหนึ่งคนที่ไม่รักไม่ชังหนึ่งคนเป็นเวรหนึ่งทั้งสี่คนนี้นั่งอยู่ในที่อันเดียวกันยังมีมหาชนมากล่าวว่าเอกังอัมหากังเดทะท่านจงให้คนแก่เราสักคนหนึ่งเราจะฆ่าเอาเลือดคอไปกระทำปริกรรมแก่เทวดาพิว่าบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นรำพึงคิดว่าอสุกังวากันหันตุมหาชนจงจับเอาคนนั้นนั้นเถิดถ้าคิดดังนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่กระทำสิมเพศคือเจือกันแห่งแดนเหตุว่ารักตนหารักคนทั้งสามใหม่ผีว่าผู้เจริญเมตตานั้นรำพึงคิดว่ามังกันหันตุหมาจนจงจับเอาอาตมาอย่าได้จับเอาคนทั้งสามนี้แม้ถึงจะคิดอย่างนี้ก็ดีก็มิได้ชื่อว่ากระทำสิมเพศเหตุรักตนเหตุรักแต่คนทั้งสามหารักตนไม่ไม่เป็นแดนอันเดียวกันการใดแลบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นมิได้เห็นซึ่งบุคคลที่ตน
จะพึงให้แก่มหาชนแต่สักคนหนึ่งในระหว่างคนทั้งสี่นั้นจิตประพฤติเป็นอันเสมออยู่ในคนทั้งสี่นั้นคือตนและคนทั้งสามดังนี้แลได้ชื่อว่ากระทำสิมเพศเมื่อเจริญพระเมตตาเป็นสิมเพศดังนี้แล้วพึงแผ่เมตตาเป็นสามสถานด้วยสามารถอนทิตโอทิตดิสาภรณะคือแผ่เมตตามิได้เฉพาะก็ดีเฉพาะก็ดีแผ่ทั่วทิศทั้งสิบก็ดีมีแผ่เมตตาจิตมีเมตตาจิตให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงเบื้องบนถึงพวัคพรหมเป็นที่สุดเบื้องต่ำตลอดอเวจีมหานรกโดยปริมณฑลทั่วอนันตสัตว์อันอยู่ในอนันตจักรวาลพระโยคาพจรแผ่เมตตาเป็นอโนทิศนั้นด้วยอาการทั้งห้าว่าสัพเพสัตตาอเวราหุนตุอัพยาปชาหุนตุอนิคาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพบุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราหุนตุปริหารันตุดังนี้แปลเนื้อความว่าสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอันยังคล้องอยู่ในรูปาธิขันธ์ด้วยฉันทะราคะอเวราหุนตุจงยามีเวรแก่กันอัพยาปชาหุนตุจงยามีพยาบาทแก่กันอานิคาหุนตุจงยามีอุปัทวะทุกข์ในกายสุขีอัตตนังปริหารันตุจงนำตนให้พ้นจากทุกข์รักษาตนให้เป็นสุขทุกอิริยาบถเถิดอย่างนี้เป็นอาการอันหนึ่งสัพเพปานาอันว่าสัตว์อันมีชีวิตด้วยอัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าและออกมีเบญจขันธ์บริบูรณ์ทั้งปวงบทประกอบเหมือนกันเป็นอาการอันหนึ่งสัพเพภูตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอันเกิดในจตุวรภพวการภพมีขันธ์ห้าประการมีรูปพรหมและสัตว์อันเกิดในเอกโบการภพมีขันธ์หนึ่งคืออสัญญีสัตว์เป็นอาการอันหนึ่งสัพเพปุคคราอันว่าสัตว์อันจะไปสู่นรกทางปวงเป็นอาการอันหนึ่งสัพเพอัตตะภาวะปริยาปนาอันว่าสัตว์อันนับเข้าในอาตมาภาพคือตนเหตุอาศัยขันธ์ทั้งห้าและบัญญัติว่าตอนนั้นจึงเอาบทอเวราเป็นต้นนั้นประกอบด้วยเป็นอาการอันหนึ่งเป็นห้าด้วยกันในอโนทิศนั้นและแผ่ไปในอโนทิศนั้นคือเฉพาะเป็นส่วนว่าหญิงว่าชายมีอาการเจ็ดว่าสัพเพอาสัพบาอิทธิโยอเวราหุนตุสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเดวาสัพเพมนุษย์สัพเพวินิปาติกาอเวราหุนตุปริหารันตุสัพบาอิทธิโยนั้นแปลว่าหญิงทั้งหลายทั้งปวงสัพเพปุริสานั้นแปลว่าบุรุษทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอริยาแปลว่าอริยะเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอนริยาแปลว่าใช่พระอริยะเจ้าคือปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงสัพเพเดวาแปลว่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสัพเพมนุษย์แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสัพเพวินิปาติกาแปลว่าอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจงใจอเวราเป็นต้นเข้าทุกบททุกบทเป็นอาการเจ็ดด้วยกันและทิสาภรณะนั่นมีอาการสิบคือสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะสัตตาอเวราปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะสัตตาสัพเพอุตรายะทิสายะสัพเพทักขินายะดิสายะสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะสัพเพอุตรายะ
อนุทิสายะสะเบทักขินายะอนุทิสายะสะเบเหธิมายะทิสายะสะเบอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวราหุนตุปริหารันตุอธิบายเนื้อความว่าแผ่เมตตาไปในสัตว์อันอยู่ในทิศทั้ง4เป็นอาการ10ประการด้วยกันอาการ5อาการ7อาการ10ดังกล่าวมานี้สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้สำหรับพระโยคาพจรอันได้ฌานแล้วให้แผ่เมตตาเป็นเจโตวิมุตติพรหมวิหารอัปปนาฌานในกรุณาพรหมวิหารนั่นคือโยคาพจรได้เห็นแล้วซึ่งบุรุษอันเป็นกัมพราไม่รูปวิกลพึงเกียรติเป็นคนเข็นใจได้ซึ่งความยากยิ่งนักมีมือและเท้าอันท่านตัดเสียมีแต่กระเบื้องขอทานวางไว้เฉพาะหน้านอนอนาถอยู่ในศาลาแห่งคนยากและมีหมูนอนอันคลานคร่ำออกจากมือจากเท้าและร้องไห้ร้องครางอยู่เมื่อเห็นแล้วจงถือเอาซึ่งสัตว์นั้นเป็นนิมิตพึงแผ่ซึ่งกรุณาไปว่ากิจชาวะตะยังสัตโตอาปันโนอัปเปวะนามะอิมัมห้าดุขามุนจยะเอาบทดังนี้เป็นบริกรรมภาวนาจำเริญไปจงเนืองๆแปลเป็นเนื้อความว่าดังเราสังเวชสัตว์ผู้นี้ถึงซึ่งความลำบากยิ่งนักแม้ฉะไหนพึงพ้นจากความทุกข์บัดนี้เถิดถ้าจะแผ่ซึ่งกรุณาไปในสัตว์เป็นอันมาก ให้เอาบทดังนี้บริกรรมภาวนาว่าดุขะปมุนจันตุปานิโนดังนี้จงเนืองๆถ้ามิได้ซึ่งคนอนาถาเห็นปานดังนั้นแม้บุคคลอันกรอบด้วยความสุขแต่ถ้าว่าเป็นคนกระทำบาปหยาบช้ามีกายและวาจาจิตทั้ง3สถานนั้นนิราชจากกุศลธรรมทั้งสิ้นให้โยคาพจรน้อมซึ่งคนดังนั้นมาเคียงข้าวด้วยโทษในอนาคตแล้วพึงจำเริญซึ่งพิจารณาไปว่าพึงจำเริญกรุณาไปว่าบุคคลผู้เป็นกัมพราแต่ในมนุษย์โลกนี้กรอบด้วยความสุขสวยซึ่งโภคสมบัติล้วนแล้วด้วยความสุขแต่ทว่ากายทวารวจีทวารมโนทวารแห่งผู้นี้จะมีเป็นกุศลแต่อันเดียวก็หาไม่ได้แม้ดับชีวิตแล้วที่ไหนจะแคล้วจากอบายทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จะเสวยแต่ทุกโทมนัสจะนับไม่ได้ในอบายยะภูมิเที่ยงแท้เบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งเจริญซึ่งกรุณานั้นให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักแล้วให้เจริญไปแก่คนอันมัธยัติไม่รักไม่ชังลำดับนั้นเพิ่งเจริญไปแก่บุคคลอันเป็นเวรแก่ตนและวิธีอันจะระงับซึ่งเวรและจะกระทำซึ่งสิมเพศนั้นก็เหมือนดังวิธีอันกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารเมื่อโยคาพจรเสพซึ่ง สมถะนิมิตอันเป็นไปด้วยสมาธิสิมเพศนั่นแล้วจะจำเริญซึ่งกรุณาไปก็จะถึงซึ่งอัปปนาฌานโดยในดังกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารจบกรุณาพรหมวิหารแต่เพียงเท่านี้ในมุทิตาพรหมวิหารนั่นให้พระโยคาพจรแผ่ซึ่งมุทิตาจิตอันชื่นชมไปในสหายนักเลงนั่นก่อนและสหายเห็นปานนั่นเคยชื่นชมด้วยกันเมื่อจะกล่าวซึ่งวาจานั้นสำรวนก่อนแล้วจึงเจรจากันต่อภายหลังถ้ามิดังนั้นพระโยคาพจรได้เห็นมิฉะนั้นได้ฟังข่าวแห่งบุคคลอันเป็นที่รักแห่งตนอันกรอบด้วยความสุขสวยซึ่งอารมณ์อันเป็นสุขนั้นให้ทำจิตให้ชื่นชมยินดีด้วยความสุขความสบายแห่งสหายนั่นแล้วเพิงแผ่มุทิตาไปว่าอโหวะตายังสัตตุโตสาธุอโหสุทธุดังนี้จงเนืองๆแปลว่าอโหวะตะ
ดังเราชื่นชมอยังสัตโตอันว่าสัตว์ผู้นี้ดียิ่งนักถ้าจะแผ่ไปซึ่งมุทิตาในสัตว์เป็นอันมากให้เอาบทดังนี้บริกรรมภาวนาว่าสะสัมปัตติโตมาวิกัจฉันตุจงเนืองๆในลำดับนั้นจึงเจริญมุทิตาไปในบุคคลอันมัธยัติและบุคคลอันเป็นเวรและวิธีอันจะบรรเทาซึ่งเวรและกระทำซึ่งสิมเพศนั้นมีในอันกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารนั้นจบมุทิตาพรหมวิหารแต่เพียงนี้ โยคาพจรปรารถนาจะจำเริญอุเปกขาพรหมวิหารให้ออกจากตติยสารอันตนได้ในเมตตาพรหมวิหารและกรุณาพรหมวิหารและมุทิตาพรหมวิหารนั้นแล้วพึงบำเพ็ญซึ่งจิตไปให้เฉพาะต่อบุคคลอันมัธยัติไม่รักไม่ชังพึงยังอุเปกขาจิตให้บังเกิดด้วยบริกรรมว่าสัพเพสัตตายะถาวาตถาวากัมมัสสกาหุนตุดังนี้จงเนืองเมื่ออุเปกขาจิตบังเกิดเป็นอันดีในบุคคลอันมัธยัติแล้วให้โยคาพจรแผ่ซึ่งอุเปกขาไปในบุคคลอันเป็นที่รักแล้วเจริญไปในสหายอันเป็นนักเลงแล้วจำเริญไปในบุคคลอันเป็นเวรแล้วจึงกระทำสีมเพศในบุคคลทั้งสี่จำพวกด้วยสามารถตั้งจิตให้เสมอกันในบุคคลทั้งสี่จำพวกแล้วจึงส่องเสพกระทำเนืองซึ่งสีมเพศนั้นเป็นนิมิตเมื่อเจริญไปดังนี้เนืองอันว่าจตุทสารสารที่สี่ก็จะบังเกิดแก่พระโยคาพจรเจ้านั้นโดยในอธิบายอันกล่าวแล้วในปฐวีกสินนั้นจบอุเปกขาพรหมวิหารแต่เพียงเท่านี้โยคาพจรอันจะเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารนั้นจะได้ซึ่งอานิสงส์11ประการคือสุขังสุปฏิคือจะรับก็เป็นสุขดุดเข้าซึ่งสมบัติหนึ่งคือตื่นขึ้นก็เป็นสุขมีหน้าอันคือตื่นขึ้นก็เป็นสุขหนึ่งมีหน้าอันปราศจากวิการดุดหนึ่งว่าดอกบัวอันบานหนึ่งจะนิมิตฝันก็มิได้ฝันซึ่งสุบินอันลามกหนึ่งจะเป็นที่รักแก่มนุษย์หนึ่งจะเป็นที่รักแก่เทวดาและฝูงผีหนึ่งฝูงเทวดาจะอภิบาลรักษาหนึ่งผู้เจริญเมตตานั้นเพลิงมิได้สังหารจะมิได้เป็นอันตรายเพราะยาพิษศาสตราอาวุธอันบุคคลประหารก็มิได้เข้าไปในกายหนึ่งคือจิตแห่งบุคคลผู้นั้นจะตั้งมั่นลงเป็นองค์สมาธิหนึ่งคือมีพักหน้าคือมีพักคือหน้าจะพองดังผลตาลอันหล่นจากขั้วหนึ่งเมื่อจะกระทำกิริยาคือเมื่อจะทำกิริยาจะตายกิริยานั้นมิได้ฟั่นเฟือนสติคือมิได้หลงลืมสติหนึ่งแม้มิได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกหนึ่งเป็น11ประการด้วยกันเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงมันเจริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารอันมีอานุภาพเป็นอันมากดังแสดงมานี้แสดงในจตุพรหมวิหารขอยุติแต่เพียงนี้เอวังแต่นี้ลำดับไปจะแสดงในมรณานุสติกรรมฐานสืบต่อไปตัทธะมรณะสติยาภาวนานิตเดเสในมรณานุสติภาวนานิเทศนั้นมีกระทู้ความว่าผู้จะเจริญมรณานุสติกรรมฐานคือความตายนั้นพิจารณาความตายนั้นเพิ่งระลึกถึงความตายให้เป็นนิจนิรันดรอยู่ในขันธสันดานมรณะประสงค์เอาซึ่งความขาดแห่งชีวิตตินทรีย์อันมีกำหนดด้วยภพอันหนึ่งคือบังเกิดขึ้นในภพ
เป็นสัตว์เป็นชีวิตแล้วและถึงซึ่งจุติทำลายขันดับสูญขาดชีวิตตินสีไปจากภพนั้นได้ชื่อว่ามรณะคือความตายกำหนดโดยภพควรที่จะเอาเป็นอารมณ์ แห่งมรณานุสติกรรมฐานและมรณานั้นมี3ประการคือสมุจเฉทมรณะคณิกะมรณะสมุตติมรณะทั้ง3ประการนี้ก็มิควรที่จะเอาเป็นอารมณ์แห่งมรณานุสติกรรมฐานอธิบายว่าสมุจเฉทมรณะนั้นได้แก่พระอรหันต์อันตัดเสียซึ่งวัฏฏทุกข์จิตที่ให้สำเร็จแก่พระอรหันต์ตัดทุกข์ในสังสารวัฏได้ขาดนั้นจัดเป็นมรณะประการหนึ่งชื่อว่าสมุจเฉทมรณะและคณิกะมรณะนั้นได้แก่สังขารธรรมอันดับอันทำลายทุกๆภวังขณะอธิบายว่าจิตและเจตสิกซึ่งบังเกิดขึ้นในอุปาทะขณะตั้งอยู่ในถีติขณะแล้วดับไปในภวังขณะนั้นเป็นมรณะประการหนึ่งได้ชื่อว่าคณิกะมรณะคือขณะจิตที่เกิดที่ดับนั่นเองและสมุติมรณะนั่นคือความตายอันโลกสมมุติโลกวหารร้องเรียกว่าต้นไม้ตายทองแดงตายเหล็กตายสมมุติเรียกเป็นต้นชนีจัดเป็นมรณะประการหนึ่งชื่อว่าสมมุติมรณะมรณะทั้ง3ประการนี้อย่าได้ประสงค์เอาเป็นอารมณ์ในการเมื่อเจริญมรณานุสติกรรมฐานในที่อันนี้มีคำดีกาจารย์อธิบายไว้ว่าสมุจเฉทมรณะนั่นมีโดยน้อยมิได้มีโดยมากฝ่ายคณิกะมรณะนั่นเล่าก็เกิดดับๆเนื่องไปนักและสมุติมรณะคือทองแดงตายหรือคือเด็กตายเป็นต้นนั่นเล่าก็มิได้เป็นที่เกิดแห่งธรรมสังเวชเหตุนี้มรณะทั้ง3ประการจึงบ่มิควรที่โยคาปจรจะเอาเป็นอารมณ์ได้ในการเมื่อจำเริญมรณานุสติกรรมฐานและมรณะควรที่จะเอาเป็นอารมณ์นั่นพระอัฏฐกถาจารย์ประสงค์เอาแต่มรณะทั้งสองคือการมรณะประการหนึ่งอาการมรณะประการหนึ่งการมรณะนั่นคือตายด้วยสิ้นบุญตายด้วยสิ้นอายุแท้จริงสัตว์ทั้งปวงอันมีกุศลเป็นชนกกรรมนำปฏิสนธิในที่อันเป็นสุขนั่นถ้ากุศลซึ่งอุปถัมภ์อุดหนุนคำชูนั่นบ่มิได้ตลอดไปแม้ว่าปัจจัยคืออาหารอันจะสืบอายุนั่นยังมีบริบูรณ์อยู่ก็ดีก็บ่มิอาจวัฒนาการจำเริญอยู่ได้ย่อมถึงซึ่งจุติจากสมบัติพัสถานเคลื่อนคลาดจากที่อันเป็นสุขขาดชีวิตตินทรีย์เพราะเหตุหากุศลจะอุปถัมภ์สืบต่อไปบ่มิได้มรณะเห็นปานดังนี้ได้ชื่อว่าบุญยักขยะมรณะว่าตายด้วยสิ้นบุญมีคำดีกาอาจารย์ว่าบุญยักขยะมรณะตายด้วยสิ้นบุญนั่นเป็นภพอันบริบูรณ์ด้วยสมบัติพัสถานสเจภาวะวิปัตติยังทิโตถ้าสัตว์นั่นบังเกิดในวิบัติภพเป็นภพอันกอบด้วยความทุกข์ความยากทนทุกเวทนาตราบเท่าสิ้น สิ้นบาปสิ้นกรรมแห่งตนแล้วและกระทำการกิริยาจากวิปัตติภพนั้นได้ชื่อว่าปาปักขยะมรณะว่าตายด้วยสิ้นบาปและสัตว์อันตายด้วยสิ้นอายุนั้นพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวไว้ว่าสัตว์อันหาคติสมบัติการสมบัติอาหารสมบัติบ่มิได้คือบ่มิได้มีคติบริบูรณ์ดุจเทพดาอันบริบูรณ์ด้วยคติบ่มิได้มีการอันบริบูรณ์ดุจบุคคลในปฐมกับอันบริบูรณ์ด้วยการบ่มิได้มีอาหารบริบูรณ์ดุจชาวอุตรกุรุทวีปอันบริบูรณ์ด้วยอาหารและมีอายุอันน้อยประมาณได้ร้อยปีดุจดังอายุมนุษย์หญิงชายในการทุกวันนี้ก็ดีสัตว์อันบริบูรณ์ด้วยการและอาหารและอายุนานมากกว่าแสนปีนั่นก็ดีแต่บรรดาสัตว์ที่สถาพรอยู่ตราบเท่าสิ้นอายุแล้วและกระทำการกิริยานั้นได้ชื่อว่าอายุขยะมรณะสิ้นด้วยกันเพิงสันนิษฐาน
ว่าสัตว์ที่สิ้นบุญสิ้นบาปสิ้นอายุแล้วและกระทำการกิริยานั้นได้ชื่อว่าการมรณะตายในการอันจะพึงตายอาการะมรณังกรรมมุปัชเชทกะวัเสนะและสัตว์ทั้งหลายซึ่งกระทำการกิริยานั่นด้วยสามารถอุปัชเชทกรรมนั่นได้ชื่อว่าอาการมรณะตายในการอันมิควรจะพึงตายแท้จริงสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีขันธสันดานอันขาดด้วยอำนาจอุปเฉทกรรม อันมีกำลังสามารถกระทำให้เคลื่อนคลาดจากที่ในขณะดุจดังว่าพระยาทุสิมารมานราชและพระยากลาปุราชเป็นต้นอันประทุษร้ายแก่ขันติวาทีดาบทและแผ่นดินให้ช่องลงไปไม้ในอเวกีนรกนั่นได้ชื่อว่าอาการมรณะตายในการอันบ่มิควรจะพึงตายใช่แต่ท่านั้นสัตว์ทั้งหลายอันโบราณกรรมติดตามมาทันและมีผู้มาฆ่ามาฟันด้วยเครื่องศาสตราอาวุธกระทำการกิริยาตายด้วยความเพียรแห่งบุคคลผู้อื่นและอกุศลดลจิตให้ประหารชีวิตแห่งตนเสียด้วยตนเองก็ดีอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าอาการมรณะทั้งสองประการคือการมรณะและอาการมรณะอันมีในดังพรรณนามานี้สมควรที่จะถือเอาเป็นอารมณ์ในการเมื่อเจริญมรณานุสติกรรมฐานคือพิจารณาความตาย ผู้ปรารถนาจะจำเริญมรณานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งเข้าไปในที่สงัดอยู่แต่ผู้เดียวนั่นแล้วเพิ่งกระทำบริกรรมว่ามารณังภวิสติชีวิตตินทรียังอุปัชชิตสติความตายจักมีชีวิตตินทรีย์จะขาดดังนี้ถ้ามิดังนั้นเพิ่งกระทำบริกรรมว่ามารณังความตายความตายดังนี้เมื่อกระทำซึ่งบริกรรมนั้นเพิ่งมนสิการกำหนดกฎหมายด้วยอุบายอย่าได้กระทำมนสิการด้วยหาอุบายไม่ได้มีคำดีกาจารย์วิสัชนาว่าซึ่งให้กระทำมนสิการกำหนดกฎหมายด้วยอุบายคือให้พิจารณาสติและปัญญาพิจารณาให้เห็นสังขารให้เห็นธรรมสังเวชว่าความตายนั้นจะมีแก่เราเป็นแท้ชีวิตแห่งเรานี่จะขาดเป็นแท้พึงพิจารณาสังเวชนี้จะได้บริกรรมเพ้อไปแต่ปากถ้าแลบริกรรมเพ้อไปแต่ปากบ่มิได้ปงปัญญาพิจารณาให้เห็นธรรมสังเวชในความตายนั้นได้ชื่อว่าพระธรรมนัสสิการหาอุบายมิได้แท้จริงผู้ประพฤติซึ่งจิตมนัสสิการด้วยหาอุบายมิได้นั้นขณะเมื่อระลึกขึ้นมาถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นที่รักก็มักบังเกิดความโศกความเศร้าอุปมาดุจบุคคลอันระลึกถึงมารดาบังเกิดกล่าวและบุตรอันเป็นที่รักที่ถึงซึ่งอนิจจกรรมล่วงไปและบังเกิดความโศกเศร้าขณะเมื่อระลึกถึงความตายของชนที่ตนไม่รักไม่เกลียดชังก็จะเกิดความประโมทเช่นชนที่มีเวรต่อกันระลึกถึงความตายแห่งกันและกันฉะนั้นขณะเมื่อระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันตนบ่มิได้รักบ่มิได้ชังนั่นก็จักเพิกเฉยบ่มิได้มีความสังเวชดุจฉะวาละหิกะชนสัปเหร่ออันเผาศพอันเห็นซากเกรวะระและหาสังเวชมิได้ถ้าระลึกถึงความตายแห่งตนก็มักเกิดความสะดุ้งตกใจดุจบุคคลพิรุขชาติสันดานขาดเห็นนายเพชฌฆาตถือดาบเงื้อเงื้ออยู่และมีความสะดุ้งตกใจนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าการที่จะโศกเศร้าจะบังเกิดความยินดีปรีดาจะหาสังเวชมิได้จะบังเกิดความสะดุ้งตกใจทั้งนี้ก็อาศัยแก่ปราศจากคติและปัญญาปราศจากสังเวชพระธรรมมนสิการด้วยหาอุบายบ่มิได้บริกรรมว่ามรณังมรณังนั้นบ่นเพ้อไปแต่ปากเปล่าๆไม่มีสติไม่มีปัญญาน้อมเอาความตายเข้ามาสู่ตนไม่เห็นความตายที่จะมีมาถึงตนบ่มิได้เอาสติและปัญญาประกอบเข้าให้เห็นธรรมสังเวชจริงๆจึงเป็นดังนั้น
ถ้ากระทำมนสิการด้วยอุบายปองสติปัญญาลองได้ไม่ทำสังเวชอยู่ในทันดานแล้วไหนเลยจะเป็นดังนั้นก็จะเป็นคุณวุฒิอันล้ำเลิศประเสริฐคือระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นที่รักก็จะมิได้เศร้าได้โศกระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นเวรก็จะมิได้ชื่นชมโสมนัสระลึกถึงความตายแห่งบุคคลที่ตนไม่รักไม่ชังก็จะมิได้เพิกเฉยจะบังเกิดธรรมอาจจะบังเกิดความสังเวชบริบูรณ์ในสันดานระลึกขึ้นมาถึงความตายแห่งตนเล่าก็จะปราศจากความสะดุ้งตกใจอันกระทำมนสิการด้วยอุบายนี้มีคุณมากกว่ามากดุจกล่าวมานี้เหตุดังนั้นผู้เจริญมรณานุสติกรรมฐานคือความตายลึกถึงความตายนี้เพิ่งพิจารณาถึงความตายแห่งสัตว์ทั้งหลายอันโจรฆ่าให้ตายก็ดีตายเองก็ดีแต่บรรดาที่ทอดทิ้งกิ้งอยู่ในที่ทั้งปวงเป็นต้นว่าป่าชัดและป่าช้าที่ตนได้เห็นแต่ก่อนนั้นเพิ่งพิจารณาเอาเป็นอารมณ์ในที่เจริญมรณานุสติ เพิ่งกระทำมนสิการด้วยอุบายยังสติและปัญญาและทำสังเวชให้บังเกิดขึ้นจงได้เพิ่งกระทำซึ่งบริกรรมด้วยในเป็นต้นว่ามรณังภวิสติชีวิตจินตริยังอุปัชชิตสติโดยในที่สำแดงมาแต่หลังเมื่อโยคับจรประพฤติโดยวิถีอันพระอัฏฐกถาจารย์เจ้าสำแดงไว้ชะนี้บางจำพวกที่มีปัญญาหาปัญญินทรีย์แก่กล้านั้นก็จะข่มเสียได้ซึ่งนิวรณ์ธรรมมีกามฉันทะเป็นต้นจะมีมรณารมณ์ตั้งมั่นพระกรรมฐานจะถึงซึ่งอุปจารสมาธิไม่ลำบากยากใจอาศัยด้วยมีปัญญาปัญญินทรีย์อันแก่กล้าที่มีปัญญาไม่ได้แก่กล้ายังไม่ได้สำเร็จจิตแห่งพระกรรมฐานด้วยวิธีประมาณเท่านี้และปรารถนาจะกระทำเพียรในมรณานุสติกรรมฐานต่อไปก็พึงระลึกถึงความตายโดยอาการ8ประการคือวาทกะปัจจุปัฏฐานประการหนึ่งสัมปติวิปัตติประการหนึ่งอุปสังหารณะประการหนึ่งกายพหุสาธารณะประการหนึ่งอายุทุพพระประการหนึ่งอนิมิตตประการหนึ่งอัฏฐานปริเฉทประการหนึ่งคณะปริตตประการหนึ่งเป็น8ประการด้วยกันอาการเป็นปฐมคือวาทกะปัจจุปัฏฐานนั้นไม่อธิบายว่าให้ระลึกถึงความตายให้เห็นปรากฏดุจนายเพชฌฆาตมีมือถือดาบอันคมกล้าปุจฉาว่าฉะไหนให้ระลึกเช่นนี้วิสัตนาว่าให้ระลึกเช่นนี้ด้วยสามารถจะให้เห็นว่าเกิดกับตายนั้นมาพร้อมกันสัตว์ทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีสราและคณิกะมรณะนั้นติดตัวมาทุกรูปทุกนามอุปมาดังว่าเห็ดอันตุ่มอันพึ่งขึ้นพ้นดินและพาเอาฝุ่นติดยอดขึ้นไปนั่นแท้จริงสัตว์ทั้งหลายบังเกิดถือเอาปฏิสนธิกำเนิดในโลกนี้จำเดิมแต่ปฏิสนธิแล้วในลำดับอุปาติกะขณะคือในลำดับอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตนั้นก็ถึงซึ่งความชราและมรณะนั่นสืบติดตามมากับตนเปรียบประดุจก้อนศิลาอันหักตกลงมาจากชะง่อนแห่งภูเขาและพาเอาต้นไม้และกอหญ้าที่เนื่องด้วยตนนั้นลงมาด้วยกันเกิดกับตายนี้มาพร้อมกันเหตุว่าความเกิดมีแล้วความตายก็มีด้วยบุคคลที่เกิดมานั้นย่อมจะถึงซึ่งความตายเป็นแน่แท้จำเดิมแต่บังเกิดขึ้นมาแล้วก็บายหน้าสู่ความตายดุจพระอาทิตย์อันอุทัยขึ้นมาแล้วและบายหน้าลงสู่อัตดงคตไม่ได้ถอยหลังกับจากวิถีที่ดำเนินไปนั่นถ้ามีดังนั้นอุปมาดังว่านาทีทานแม่น้ำอันน้อยไหลลงมาแต่ซอกแห่งภูเขามีกระแสอันเชี่ยว
ย่อมพัดไปซึ่งใบไม้และต้นหญ้าแต่บรรดาที่ตกลงในกระแสนั้นไหลลังทางลงไปหน้าเดียวที่จะไหลทวนกระแสขึ้นไปมาดว่าน้อยหนึ่งหามิได้อันนี้แลมีชั้นใดอายุแห่งสัตว์ทั้งปวงก็ร่วงไปร่วงไปมิได้กลับหลังตั้งหน้าเฉพาะสู่ความตายมิอุปมาดังนั้นเหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานพระธรรมเทศนาไว้ว่ายะเมกรติงปะทะมังกัพเพวะสติมานะโวอัปปุถิโตวะสยาติอธิบายในพระคาถาว่าสัตว์อันอยู่ในคันมารดานั้นจำเดิมแต่ขณะตั้งปฏิสนธิในเวลาราตรีนั้นแล้วก็ตั้งแต่แปรไปแปรไปจำเดิมเกิดเป็นกุลละแล้วก็แปรไปเป็นอัมพุทะตั้งแต่แปรไปแปรไปตราบเท่าถึงมรณภาพเป็นที่สุดจะเที่ยงจะแท้นั้นหาไม่ได้เปรียบประดุจว่าหมอกอันตั้งขึ้นมาแล้วก็ถึงซึ่งสภาวะเกื่อนไปเกื่อนไปตราบเท่าสูญหายมีคำดีกาจารย์วิสัตนาว่าซึ่งพระพุทธฎีกาตรัสว่ารัตติงปัทธมังว่าสัตว์ตั้งปฏิสนธิในเวลาราตรีหนึ่งนั้นว่าโดยเพยุยยะในเยพุยยะในอันธรรมดาสัตว์ที่ถือปฏิสนธิในเวลาราตรีนั้นมีโดยมากที่จะถือเอาปฏิสนธิในเวลากลางวันนั้นมีโดยน้อยเหตุดังนั้นนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่ารัตติสัตว์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาโดยเยพุยยะในอายุแห่งสัตว์ที่ล่วงไปล่วงไปโดยในดังพระนามาชนีพระอัฏฐกถาจารย์เจ้าอุปมาไว้ว่าเหมือนด้วยอาการอันสิ้นไปแห่งแม่น้ำน้อยๆต้องแสงพระอาทิตย์ในฤดูร้อนแล้วและถึงซึ่งสภาวะเหือดแห้งสิ้นไปทุกวันทุกเวลาถ้าไม่ฉะนั้นดุจผลไม้มีขั้วอันอาโปธาตไม่ได้ทราบถึงและหล่นลงมาจากต้นณเพราชาวธรรมดาผลไม้อันมีพันธุ์ต่างๆนั้นมีรสแผ่นดินเอิบอาบซาบขึ้นไปถึงอยู่ก็ยังวัฒนาการอยู่เป็นการดีรสแผ่นดินซาบขึ้นไปบ่มีถึงก็มีขั้วอันเหี่ยวแห้งตกลงจากต้นในพระราชาและมีฉันใดรูปกายแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงนี้มีรสอาหารซาบไปบ่มีทั่วก็ถึงซึ่งคร่ำคร่าเหี่ยวแห้งขาดจากชีวิตตินทรีย์มิอุปมาดังนั้นถ้ามิดังนั้นรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงนี้เมื่อชราและพยาธิและมรณะเบียดเบียนแล้วก็ถึงซึ่งคร่ำคร่าเหี่ยวแห้งเจ็บป่วยลำบากเวทนามีอัสสาสะปัสสสะอันขาดเป็นอสุภะสาธารณะเปื่อยเน่ากิ้งทอดกระจัดกระจายเรียรายอยู่เหนือแผ่นดินมีอุปมาดังนั้นมิฉะนั้นเปรียบเหมือนภาชนะดินอันบุคคลประหารด้วยไม้ค้อนและแตกกระจัดกระจายมิฉะนั้นดุดดังว่าหยาดน้ำข้างอันพันที่จะเหือดแห้งได้ด้วยแสงพระอาทิตย์มิฉะนั้น เปรียบเหมือนกับว่าน้ำลายที่บุคคลม้วนทิ้งเลวพรันที่จะเหือดแห้งพระโยคาพจรผู้เจริญมรณาทุติกรรมฐานพึงระลึกถึงความตายโดยวาทกะปัจจุปัฏฐานหลุดในดังพระนามานี้ในอาการเป็นกรบสองซึ่งว่าให้ระลึกถึงความตายโดยสมบัติวิบัตินั่นคือให้ระลึกให้เห็นว่าสัตว์ทั้งปวงเกิดมานี่บริบูรณ์แล้วก็มีความชิบหายเป็นที่สุดซึ่งจะงามจะดีอยู่นั้นแต่เมื่อวิบัติยังมิได้ครอบงำถ้าความวิบัติมาครอบงำแล้วก็สารพัดที่จะเสียสิ้นทุกสิ่งทุกประการที่งามก็ปราศจากงามที่ดีก็กลับเป็นชั่วมีความสุขแล้วก็จะมีความทุกข์มาถึงดาวหาโศกเศร้าบ่มิได้แล้วก็จะถึงซึ่งความโศกเศร้าแต่พระเจ้าธรรมาโศกราชบ่พิษผู้มีบุญญานุภาพได้เสวยมหาสุริยสมบัติพร้อมเพียงไปด้วยความสุข
ถึงซึ่งอิสรภาพเป็นใหญ่ในภูมิมณฑลสกลชมพูทวีปบริจาคทานในพระศาสนาคิดเป็นทรัพย์นับได้ร้อยโคตรมีอาณาจักรแผ่ไปภายใต้ปฐพี1โยชน์เบื้องบนอากาศ1โยชน์กรอบด้วยสมบัติสุขถึงเพียงนี้เมื่อความตายมาถึงก็มีความเศร้าโศกเฉพาะหน้าสู่ความตายควรจะสังเวชเวทนาชื่อว่าโลกสันนิวาสสัตว์ทั้งปวงนี้ชาติทุกย่อมติดตามล่อลวงให้ลุ่มหลงสราทุกนั่นรัดรึงตรึงตราให้ถึงความวิปริตต่างๆพยาทุกนั่นติดตามย่ำยี่ให้ป่วยไข้ลำบากเวทนาเจ็บปวดทั่วทั้งทางร่างกายมรณาทุกครอบงำทำลายร่างชีวิตจินตีให้เสื่อมสิ้นปัญญามัจจุราชนี้จะได้ละเว้นบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหาไม่ได้ย่อมครอบงำย่ำยี่สรรพสัตว์ทั้งปวงทั่วไปทุกรูปทุกนามเมตได้เลือกว่ากษัตริย์ว่าพราหมณ์ว่าพ่อค้าชาวนาจันทานคนขนอยากเยื่ออุปมาดุจภูเขาอันมีศิลาแท่งใหญ่แท่งเดียว